ให้ดูหน้ากันเลยนะครับว่าฉันหน้าตาเหมาะการจะรีวิวสกินแคร์หรอ The Skin Collection สูตรไนอาซินามายด์เป็นสูตรที่ช่วยเรื่องของความกระจ่างใสและควบคุมความหมันจริงหรือเปล่าอันนี้ชิงกือเนอร์ชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวสกินแคร์กันอีกแล้วนะก็ให้ดูหน้ากันเลยนะครับว่าฉันหน้าตาเหมาะการจะรีวิวสกินแคร์หรอก็มีการเปลี่ยนสกินคงสกินแคร์ลองใช้ตัวนั้นตัวนี้นะครับและเราก็เลยอยากมาพูดคุยกันว่าสกินแคร์ที่เราใช้อยู่นั้นมันเป็นยังไงซึ่งเราได้มีการซื้อสกินแคร์มาลองไปมั่วซั่วนะทุกคนก็จริงๆแล้วมันก็ไม่ควรนะแต่ว่าอยากลองนะคะก็เลยเอามารีวิวทุกคนให้ดูด้วยแล้วกันว่าไอ้ตัวนี้มันดีป่ะแกหรือมันยังไงสำหรับวิดีโอนี้เราจะมารีวิวสกินแคร์จากแบรนด์แบรนด์หนึ่งเป็นสกินแคร์แบรนด์ไทยนะฮะทุกคนนั่นก็คือแบรนด์ The Skin Collection สกินแคร์ที่เรามารีวิวในวันนี้เนี่ยเป็น The Skin Collection สูตรไนอาซินามาย 10% แล้วก็มี NAG 8% นะครับทุกคนตามข้างหน้าเนี่ยเขามีการบอกว่าเขาเนี่ยเป็นสูตรที่ช่วยเรื่องของความกระจ่างใสและช่วยเรื่องของควบคุมความหมันนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็เป็นสกินแคร์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนไม่มีออริเจนนะคะแล้วก็ไม่มีน้ำหอมจริงหรือเปล่าซึ่งเราเนี่ยได้มีการไปเปิดดูอินกรีเดียนนะครับของเขาในเว็บที่มีชื่อว่า Skin Charisma นะครับทุกคนซึ่งในเว็บนี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าส่วนผสมไหนที่อาจจะส่งผลเสียกับเราบ้างนั่นเองนะฮะเขาฟรีอะไรบ้างเขาฟรีพาราเบนเซอร์เฟตฟรีแอลกอฮอล์ฟรีซิลิโคนฟรีนะครับแต่ฟาเกนไม่ฟรีนะฮะทำไมถึงฟาเกนไม่ฟรีเพราะว่าในส่วนผสมของเขาเนี่ยถึงแม้เขาจะไม่มีการใส่น้ำหอมเข้าไปในนี้แต่บางส่วนผสมมันมีน้ำหอมนั่นเองนะครับเช่นพวกน้ำมันหอมระเหยน้ำมันจากธรรมชาติอะไรเงี้ยก็อาจจะมีน้ำหอมผสมอยู่ในนั้นด้วยนั่นเองนะครับก็เลยอาจจะทำให้ในนี้เนี่ยไม่ขึ้นว่ามีฟาแกนฟรีนั่นเองนะครับสูตรนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นไนอาซินามาย 10% ใช่ไหมในส่วนของอินกรีเดียนเนี่ยไนอาซินามายเป็นลำดับที่2นะฮะต่อจากน้ำเลยนั่นเองนะฮะก็ถือว่าส่วนผสมที่ค่อนข้างเยอะเรียกง่ายๆก็คือเยอะที่สุดในส่วนผสมที่ช่วยของการบำรุงทั้งหมดเพราะว่าน้ำก็คือมันปกติมันก็ต้องมีอยู่แล้วนั่นเองนะฮะอันนี้เนี่ยเขาช่วยเรื่องของความกระจ่างใสแล้วก็เรื่องของควบคุมความหมันด้วยใช่ไหมแล้วก็ในเว็บไซต์เนี่ยได้มีการบอกด้วยนะฮะว่าช่วยเรื่อง anti aging ด้วยนะครับก็คือป้องกันการเกิดริ้วรอยนะฮะแล้วก็ช่วยรักษาเรื่องของรอยดำรอยแดงด้วยนั่นเองนะฮะก็คือทำใหรอยดำรอยแดงจางลงนั่นเองโดยอันนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งคนที่ผิวแห้งผิวมันแล้วก็เซนซิทีฟสกินเลยแต่ว่าสำหรับคนที่เป็นเซนซิทีฟสกินเราอยากแนะนำให้ทดลองใช้เล็กๆน้อยๆดูก่อนเพราะว่าบางทีเนี่ยน้ำหอมเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้เราแพ้ได้นั่นเองนะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะครับซึ่งเราได้ใช้จริงแล้วนะครับทุกคนก็ไปเชิญชมกันได้ว่าใช้จริงหรือเปล่าอันนี้ให้ดูผิวกันนิดนึงนะฮะว่าผ่านไปแล้วเป็นยังไงบ้างบอกว่าตอนนี้ก็คือสิวขึ้นเป็นปกติเลยนะฮะไม่ปกติแฮชแท็กว่าเป็นปกตินะฮะก็มาดูกันว่าเดี๋ยวจะจางลงไหมหรือยังไงนะครับนั่นแหละนะทุกคนก็ใช้จริงมา7วันร่วมนะฮะแล้วก็ยังใช้อย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้นะส่วนเรื่องของผลลัพธ์ที่เราได้เนี่ยมันได้แบบตามที่เขาบอกจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันนะฮะเราอยากให้ดูผิวกันนิดนึงนะฮะทุกคนว่าผิวมันยังไงบ้างอันนี้ก็ยังมีสิวอยู่นะฮะสิ
ผิวโอเคไหมอันนี้ก็เป็นนอกจากจะเป็นรอยแดงแล้วก็เป็นรอยแดงจากการกดทับของแป้นด้วยนะฮะอุ๊ยรอยแดงไม่ใช่นะตรงนี้จริงๆแล้วมันก็มีรอยสิวแต่ว่าจางลงแล้วนะครับดูรอยต่างๆทุกคนได้เห็นโอเคเราพูดถึงเรื่องของความขาวกันก่อนนะฮะเรื่องความขาวความกระจ่างใสเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของไนอาซินามัยมาอยู่แล้วนะฮะทุกคนเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ขาวขึ้นจากเดิมขนาดนั้นนะทุกคนแต่มันขาวขึ้นจริงๆเรารู้สึกว่าเราอ่ะมีรองพื้นอยู่ตัวนึงแล้วเราใช้ก่อนหน้านั้นเราใช้แล้วมันพอดีกับผิวแต่ตอนนี้พอเราหยิบตัวนั้นมาใช้อีกเนี่ยกลายเป็นว่ารองพื้นมันเก็บกับผิวเรามันก็เลยทำให้รองพื้นตัวนั้นเวลาเราใช้แล้วมันทำให้เราหน้าหมองลงนั่นเองนะเราก็เลยคิดว่าเอ้ยเรื่องของไนอาซินามัยมันช่วยทำให้ขาวขึ้นได้จริงๆแต่ว่าไม่ได้ทำให้เรารู้สึกแบบเห็นได้ชัดขนาดนั้นมันก็ค่อยขาวถ้าเราใช้อย่างต่อเนื่องมันก็จะขาวอย่างต่อเนื่องนะทุกคนส่วนเรื่องของการลดรอยดำรอยแดงลดลงไหมลดลงนะครับสำหรับเรารู้สึกว่ามันลดลงจริงนะเราเห็นได้ชัดจากรอยดำจากสิวรอยแดงจากสิวก็ช่วยลดลงจริงๆก่อนหน้านั้นเราใช้สกินแคร์แบรนด์หนึ่งใช่ไหมแล้วเรารู้สึกว่าตรงนี้มันจางลงใช่ไหมอันนี้อาจจะยังไม่เห็นแบบว่าจางลงแบบหายไปเลยนะแต่ว่าก็จางลงจากเดิมเยอะแล้วนะทุกคนก็คือมีความจางลงใครที่แบบว่ามีระดับรอยแดงก็อาจจะใช้อันนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เราสังเกตได้เลยก็คือตอนนี้มันไม่ได้ช่วยเรื่องสิวเนาะมันก็เลยทำให้แบบว่าอาจจะมีสิวเพิ่มนิดนึงก็สำหรับเรื่องของความคุมมันเราก็รู้สึกว่ามันก็คุมมันนะฮะทุกคนมันอยู่ในความมันที่เหมาะสมไม่ได้ความมันที่แบบว่าหายมันนะทุกคนอันนี้ต้องบอกก่อนว่าถึงเขาจะบอกว่าควบคุมความมันเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาจะช่วยให้หน้าเราไม่มันนะฮะอาจจะมันแต่น้อยลงนั่นเองนะครับทุกคนก็รู้สึกอย่างนั้นนะครับใครที่มองหาสกินแคร์ที่ช่วยเรื่องความกระจ่างใสควบคุมความมันนะครับ The Skin Collection สูตรนี้ก็น่าลองนะคะทุกคนเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นสกินแคร์ที่ได้หลายเรื่องดีแต่ว่าแค่ไม่ได้เรื่องสิวเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อาจจะไม่ได้มีปัญหาสิวเยอะมากก็อาจจะชอบตัวนี้นะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยประมาณ139บาทนะคะทุกคนเรารู้สึกว่าก็เป็นอีกสกินแคร์นึงที่ค่อนข้างดีเลยนะครับเหมาะทุกสภาพผิวนะแต่ว่า Sensitive Skin ก็อาจจะต้องระวังกันนิดนึงนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้นะฮะสำหรับการรีวิวสกินแคร์จาก The Skin Collection นะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะฮะแล้วไปเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะฮะไปเลยบ๊ายบาย